มาถึงเรื่องของสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกพุนเพราะว่าคุณหมอเคยเขียนบทความไว้อยู่เนาะเรื่องของกระดูกพุนอะไรเงี้ยมันเป็นภัยมันถือว่าเป็นภัยเงียบของผู้สูงอายุเลยแหละครับคุณหมอครับจริงๆนี่ผมคิดว่าเรื่องกระดูกพุนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำหรับคนไทยแล้วก็จริงๆคนทั่วโลกก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยก็อยู่ในส่วนของสังคมผู้สูงอายุนะครับคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุประมาณสัก12ล้านคนในปี2565ที่ผ่านมาแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคกระดูกพุนเลยเนี่ยน่าจะมีประมาณสักประมาณ 5-6 ล้านคนนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดว่ามันก็ต้องคุณเราทุกคนก็ต้องสูงอายุต้องแก่ถูกไหมครับครับก็ต้องเสื่อมการเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหากระดูกหักอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากได้ในคนสูงอายุนะครับครับทีนี้ค่ะคือเคยคุยกับคุณหมอไปเบื้องต้นเหมือนแบบช่วงหลายสัปดาห์ก่อนที่คุณหมอว่าคือการสังเกตอะคุณหมอว่าพ่อแม่เราจะกระดูกพุนหรือเปล่าเนี้ยมันสังเกตยากถูกไหมคะครับผมเดี๋ยวหมอขอเท้าความก่อนนะครับคือคนเราเนี่ยเวลาเราสะสมความหนาแน่นของเนื้อกระดูกนะครับเรียกความหนาแน่นของเนื้อกระดูกเนี่ยคือเขาเรียกถ้าทางการแพทย์เรียกว่า peak bone mass เนาะจริงๆก็คือว่าเวลาเราโตขึ้นมาการดำรงชีวิตคนเราเนี่ยการที่กระดูกจะแข็งแรงที่สุดเนี่ยมันจะตัดกันที่ประมาณอายุ30ปีหลังจาก30ปีเนี่ยถ้าเกิดใครจะมากินนมเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยในความหนาแน่นเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเพิ่มละมันจะตัดที่30ปีพอหลัง30ปีเนี่ยทุกคนไอ้เนื้อกระดูกเนี่ยจะค่อยๆเสื่อมนะครับจะเกิดความหนาแน่นของตัวเนื้อกระดูกเนี่ยค่อยๆลดลงตั้งแต่30ปีเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสะสมไว้ดีสะสมไว้มากก่อน30ปีหรือว่าจีเนติกพันธุกรรมเขาดีเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะได้เปรียบนะครับถ้าสำคัญคนไหนที่แบบไม่ได้สะสมไว้เยอะตรง30ปีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเพราะกระดูกพุนได้ง่ายนะครับกระดูกพุนจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากคิดง่ายๆนะครับก็ถ้ากระดูกคนเราเหมือนโครงสร้างบ้านเนี่ยมันก็เหมือนเสาบ้านนะครับเสาบ้านเนี่ยมันก็จะมีปูนมีเหล็กเส้นมีคอนกรีตใช่ไหมครับตอน30ปีเนี่ยตัวปูนกับเหล็กเส้นคอนกรีตก็แบบยังแบบแข็งแกร่งเลยใหม่ใหม่เลยแน่นๆเลยทั้งตัวเหล็กเส้นทั้งปูนพอเวลาผ่านไปเนี่ยขนาดเหมือนเราเห็นโครงสร้างบ้านครับการเวลายังไงก็ต้องเสื่อมสภาพนะครับเหล็กก็อาจจะมีสนิมปูนที่ว่าแข็งก็อาจจะมีการกระเทาะออกมานะครับหลุดออกซึ่งพวกนี้ที่ง่ายๆก็คือตัวกระดูกเนี่ยก็คล้ายๆกันกระดูกก็จะค่อยๆเสื่อมไปการเวลาตัวเนื้อกระดูกที่เคยแข็งแกร่งก็จะเปราะบางนะครับแล้วก็ยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆหรือมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมีโอกาสหักยุบนะครับซึ่งพวกนี้จะเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตตอนอายุมากนะครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยไม่ควรจะต้องไปโทษไม่ต้องไปโทษชะตาฟ้าดินเพราะกรรมเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างที่คุณหมอบอกไว้ใช่คือที่คุณหมอบอกอ่ะคือเหมือนแบบสะสมมาดีมันต้องกินนมเหรอคะคุณหมอคือจริงจริงคือตาอ่ะไม่ชอบกินนมเลยอ่ะจริงๆพูดตรงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่ว่ามันจะตัดสินกันที่30ปีเนาะอันนี้เป็นแบบทางการแพทย์นะครับแต่จริงๆนี่ผมว่าสิ่งสำคัญมันก็มีหลายปัจจัยมากเลยนะครับปัจจัยเสี่ยงแล้วก็มันเป็นเรื่องพันธุกรรมด้วยนะมันจะมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะส่วนอาการเนี่ยจริงๆเนี่ยเหมือนที่เขาชอบพูดกันนะครับเพราะว่ามันภัยเงียบมันก็เงียบจริงๆนะครับเพราะว่ากว่ามันจะสำแดงเดชออกฤทธิ์ออกเดชเนี่ยมันก็ต้องเกิดภาวะกระดูกหักแล้วซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนสุดท้ายนะซึ่งแปลว่ากระดูกนี่มันเอาไม่อยู่ไม่แข็งแรงพอที่จะทนรับแรงกระแทกต่างๆหรือรับน้ำหนักต่างๆนะครับส่วนการสังเกตอาการอื่นๆเนี่ยที่อาจจะสังเกตได้บ้างเช่นคนสูงอายุที่แบบมีความสูงค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงหรือว่าบางคนเคยเห็นคนสูงอายุที่ว่าหลังค่อมไหมครับหลังค่อมนี่คือเป็นเยอะมากนะครับการหลังค่อมนี่จริงๆเนี่ยไม่ใช่โครงสร้างกล้ามเนื้อหลังเลยมันหย่อนยาเลยนะครับพวกนี้คือกระดูกเนี่ยสันหลังเนี่ยมันพุนนะครับแล้วมันก็ช้าไปเรื่อยๆและกระดูกมันค่อยๆยุบตามกาลเวลานะกระดูกมันก็จะค่อยๆยุบพอยุบมากขึ้นเรื่อยๆความสูงลดลงหลังก็จะค่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายก็จะค่อมแบบรุนแรงอาจจะปวดด้วยอาการนึงที่อาจจะสังเกตได้เช่นการปวดกระดูกตามข้อต่อต่างๆนะที่มันอาจจะเป็นได้ง่ายและเป็นบ่อยๆเป็นมาหลายๆเดือนหลายๆปีโดยเฉพาะกระดูกที่รับน้ำหนักเช่นกระดูกสันหลังหรือว่ากระดูกสะโพกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่เป็น
ช่วยสังเกตได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการวินิจฉัยทั้งหมดนะครับมันก็เลยเป็นภัยเงียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นกระดูกพรุนอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ทราบส่วนใหญ่ก็จะมาหาหมอด้วยแบบสุดท้ายเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็พอเอ็กซเรย์โอ้กระดูกบางมากเลยกระดูกพรุนมากเลยนะครับคือกระดูกหักที่ว่าคุณหมอครับคืออยู่ๆมันก็สามารถหักได้เองหรือว่าทำกิจกรรมที่ไม่น่าคิดว่าจะรุนแรงขนาดนั้นอยู่ๆมันก็หักอย่างนี้เหรอครับหรือว่ามันจะมีสาเหตุอื่นยังไงที่ทำให้กระดูกของผู้สูงอายุเนี่ยมันหักขึ้นมาได้ครับคุณหมอคำถามนี้ดีมากๆนะครับคำถามนี้ดีมากๆเพราะว่ากระดูกหักที่หมอเอามาวินิจฉัยให้สงสัยภาวะกระดูกพรุนเนี่ยไม่จะเป็นกระดูกหักจากสาเหตุที่ไม่รุนแรงอาทิเช่นอาจจะลื่นล้มนิดหน่อยกระดูกหักและไอ้อย่างเงี้ยผิดปกติหรือว่าคนไข้บางคนนะครับที่เจอบ่อยมากเลยคนสูงอายุเนี่ยมักจะติดการใช้สบู่ก้อนนะครับเคยเห็นนะครับใช่ชอบผมยกตัวอย่างเลยยี่ห้อนกแก้วใช่เนาะจริงบ้านปู่ย่าผมนี่ใช่เลยคุณหมอนกแก้วนี่มันคลาสสิกมากพอสบู่ก้อนเนี่ยตกไปที่พื้นใช่ไหมครับคนสูงอายุจะก้มไปเก็บถูกไหมครับไอ้จังหวะก้มเนี่ยบางทีมันตึ๊กเลยแล้วหลังมันเรียกหลังลั่นแล้วมันตึ๊กแล้วก็ยุบขึ้นมาแล้วเจ็บหลังเลยอันนี้ไอ้ก้มแล้วกระดูกหลังยุบไอ้นี่คือกระดูกพรุนแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรรุนแรงแต่มันหักได้ไม่ได้ตกตึกไม่ได้รถชนไม่ได้โดนกระแทกรุนแรงไอ้อย่างเนี้ยต้องสงสัยกระดูกพรุนครับแค่ก้มเป็นกระดูกหักใช่กระดูกหักจากกระดูกพรุนเนี่ยเกิดจากการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่หมอใช้วินิจฉัยโรคนะครับผมอ๋อไม่รุนแรงก็มันก็หักได้ส่วนใหญ่คุณหมอครับจุดที่มักจะเจอกันบ่อยๆในผู้ที่มีความเสี่ยงหรือว่าผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณอวัยวะส่วนไหนครับคุณหมอครับที่เจอบ่อยทางที่เกิดที่รักษามานะครับ ก็หนึ่งนะครับกระดูกสันหลังนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับอาจจะก้มหยิบของจากพื้นอุ้มหลานอุ้มหลานจากพื้นนั่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วตกหลุมมอเตอร์ไซค์นั่งเรือขึ้นกระแทกนั่งขับรถจริงๆตกใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่อาจจะใช่ครับหมอแต่จริงๆมันเจออย่างนี้จริงๆนะครับเช่นแล้วคนไข้มักจะแบบอย่างนี้ครับเอ้ยแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ตกหลุมไปตลาดก็นั่งทุกวันแต่ทำไมวันนี้มันเจ็บหลายวันจังเลยไม่หายไม่เอ็กซเรย์ดูกระดูกยุบเลยมักจะแบบเคสเหล่านี้มักจะได้รับการวินิจฉัยล่าช้าด้วยนะครับอีกกรณีนึงคือหลังนี่ยังไม่เท่าไหร่นะอาจจะแบบปวดปวดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบอีกอย่างนึงก็เป็นพวกลื่นล้มนะครับแล้วก็กระดูกข้อมือหักนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็มักจะมาโรงพยาบาลเร็วหน่อยเพราะว่ามันใช้งานมือไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างนึงที่หมอทุกคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยและต่างประเทศด้วยสนใจมากคือเรื่องของกระดูกสะโพกหักนะครับเพราะถ้าเกิดสะโพกหักเนี่ยโอเคส่วนใหญ่มักจะมาหาหมอได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับแต่กระดูกสะโพกหักเนี่ยจะมีผลอะไรมากๆหลายอย่างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 100% เนี่ยต้องการการรักษาโดยการวิธีผ่าตัดเยอะนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อใส่เหล็กด้านกระดูกหรือเปลี่ยนเป็นข้อสะโพกเทียมเพื่อคนไข้นี่กลับมานั่งได้ยืนได้เดินได้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดคนสูงอายุนอนตลอดเวลาบนเตียงแล้วเกิดการนอนติดเตียงเนี่ยจะเกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนมากมายทางอายุรกรรมเช่นติดเชื้อในพวกปัสสาวะนะครับอาจจะมีแผลกดทับนะครับอาจจะมีการติดเชื้อในปอดนะครับแล้วก็อาจจะติดเชื้อกระแสเลือดแล้วเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของกระดูกสะโพกหักนะครับส่วนสะโพกนี่ดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคุณหมอคือเหมือนว่าคือพอหักแล้วคือเหมือนคนผู้สูงอายุอะต้องไปหาหมอเลยแต่ในส่วนอื่นๆเท่าที่คุณหมอบอกอะคือถ้าเหมือนแบบเป็นส่วนหลังหรือเป็นส่วนข้อของข้อมือบางทีแบบคือเหมือนเขาเจ็บเฉยๆใช่ไหมเขาทนได้เพราะเขาไม่รู้ว่ากระดูกหักแล้วคะคุณหมอมันขึ้นกับความรุนแรงการหักด้วยครับคือถ้าแบบหักนิดๆหน่อยๆอะพวกนี้จะมาช้าเช่นหลังสมมติหลังยุบนิดหน่อยกระดูกหลังยุบนิดหน่อยแล้วก็อาจจะหลังเคล็ดน้องกล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยจะมาหาหมอช้านะครับแต่ถ้าเกิดสะโพกหักจริงๆแบบหักเลยเนี่ยมันเดินไม่ได้ไงครับค่ะพอเดินที่ง่ายๆเดินเข้าห้องน้ำเองไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไอ้นี่ผิดปกติมากไอ้นี่คือส่วนใหญ่จะมาค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นนะถ้าแบบทิ้งไว้จะอันตรายขนาดไหนคะถ้ายังแบบเหมือนแบบหักแล้วไม่รู้ตัวยังปล่อยทิ้งไว้อะค่ะ
จริงๆการหักแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยจริงๆก็พูดยากนะครับแต่ว่าการทิ้งไว้เนี่ยหนึ่งการรักษาจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการหักเนี่ยมันจะมีการเกิดภาวะกระดูกเลื่อนไหมถ้าเลื่อนก็แล้วหักทิ้งไว้นานเนี่ยพวกนี้อาจจะดึงกระดูกกลับเข้าที่ยากการผ่าตัดที่อาจจะง่ายถ้าเกิดมาเร็วเนี่ยก็จะยากขึ้นทันทีก็จะเสี่ยงจากข้อแทรกซ้อนเสี่ยงจากหลายอย่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงสัยกระดูกหักอะไรก็ตามเนี่ยไม่ควรปล่อยไว้ครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ควรไปหาหมอบ้านหมออะไรบีบนวดอย่างเงี้ยควรให้หมอทางด้านกระดูกและข้อโดยตรงเนี่ยเป็นการวินิจฉัยโรคแล้วก็บอกแนวทางการรักษาครับมีคุณหมอเคยเจอเคสที่กว่าจะมาหาคุณหมออ่ะเราไปหาหมอแบบว่าหมออะไรนะหมอแผนหมอบ้านหมอบ้านที่แบบดัดกระดูกอะไรนะนวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีไหมคะบ่อยเลยใช่ไหมค่ะบอกว่าทุกหมอกระดูกทุกคนในประเทศไทยแห่งนี้ก็คงเหมือนกับหมอนี่แหละครับถ้าแบบอยู่ในต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เป็นความเชื่อนะครับว่าผ่าแล้วเดินไม่ได้นู่นนี่นั่นเราก็เข้าใจเนาะเพราะว่าพวกนี้ก็คนอายุมากเนี่ยความเชื่อก็จะประมาณอย่างนี้ฮะอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องความเสี่ยงนะครับเพราะว่าคนไข้อายุมากๆเนี่ยการมาผ่าตรงผ่าตัดเนี่ยเป็นความเสี่ยงมันก็เยอะนะครับทางลูกหลานแล้วก็อาจจะไม่อยากให้ผ่าเท่าไหร่อันนี้เราก็เข้าใจนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยควรมาตรวจและวางแผนการรักษาให้มันถูกต้องนะครับจะได้แบบมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็อาจจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้แบบใกล้เคียงเดิมนะครับแม้ว่าจะไม่ผ่าตัดก็ตามนะครับโอ้แต่ว่าถ้าคนที่อยู่อย่างต่างจังหวัดเนี่ยอย่างคุณหมออยู่ที่สงขลาใช่ไหมฮะผมมีญาติเนี่ยที่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหลังเลยคุณหมอครับคือเราก็พยายามพูดญาติๆก็พยายามพูดให้ฟังเขาก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อครับเขายังไปหาหมอบ้านไปบีบไปนวดกันอยู่เนี่ยจนรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าพอนวดในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วพอไปหาหมอครับคุณหมอที่โรงพยาบาลของที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วกันอ่ะเอ่ยชื่อโรงพยาบาลสุราษฎร์เนี่ยพาไปปั๊บโอ้โหหมอเห็นแล้วว่าเฮ้ยกระดูกเนี่ยมันมีปัญหามากเขาก็ไปเถียงกับหมอนะคุณหมอครับว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกเนี่ยไปนวดมาไปบีบมาเขาไปเค้นไปดัดกระดูกมามันดีขึ้นอะไรเงี้ยหมอก็พยายามเถียงกันอยู่จนให้ยามาแล้วเขาก็ไม่ยอมกินยาคุณหมอครับเจอเคสอย่างนี้บ่อยไหมฮะคุณหมอฮะจริงๆบอกเลยว่าบ่อยถึงบ่อยมากที่สุดนะครับอันนี้หมอเจ้าหมอก็เจอเราคุยโดยละเอียดแล้วลูกหลานคุยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะพูดจนเหนื่อยตัวชื่อมากอย่างนี้เราก็ต้องยอมเขาครับเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับเขาได้นะครับแล้วก็จริงๆไอ้ที่มันดีขึ้นเนี่ยหมอจะอธิบายอย่างนี้นะเวลาทางการแพทย์เนี่ยเวลาอุบัติเหตุหรือว่าเกิดล้มอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยช่วงแรกมันจะเจ็บเพราะมันอักเสบนะครับถ้าคุณเราพักเฉยๆสมมติกระดูกหักเนาะกระดูกหักธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดกระดูกไม่ได้เลื่อนมากนะมันติดของมันเองได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าทำไมสมัยก่อนเนี่ยหมอบ้านหมอนวดดามไม้ไผ่ดามนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วมันสามารถหายได้เดินได้นู่นนี่นั่นได้เพราะเคสเหล่านี้เป็นเคสที่กระดูกหักแต่เลื่อนไม่มากครับไม่ได้ความหมายหมอนะแล้วมันทางธรรมชาติของโรคเนี่ยพวกนี้พอผ่านเวลาเนี่ยร่างกายก็จะพยายามซ่อมแซมมันก็จะมีเรื่องของทำให้พวกการอักเสบก็เบาลงตามเวลาที่ผ่านไปเนี่ยคนไข้ก็จะปวดน้อยลงค่ะพอปวดน้อยลงคนไข้เฮ้ยฉันดีขึ้นนี่เข้าใจความหมายนะครับก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆธรรมชาติของโรคมันจะดีขึ้นอยู่แล้วเมื่อการอักเสบน้อยลงความปวดอะไรก็จะดีขึ้นแต่บางทีเอ็กซเรย์ไปเนี่ยกระดูกอาจจะเลื่อนอยู่ oh, ไม่ได้ติดจริงค่ะไอการที่มันกระดูกอาจจะรู้สึกยกแขนได้บางคนเนี่ยมันติดก็เรียกเป็นผังผืดมันจะเกาะแทนนะครับมันไม่ใช่กระดูกติดกระดูกมันเป็นผังผืดมาเกาะระหว่างรอยหักซึ่งพวกนี้มันก็ยกแขนขึ้นนะครับแต่มันใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมเข้าใจความหมายนะครับแต่ถ้าเกิดเคสที่มาถึงหมอนะส่วนใหญ่แบบที่มาถึงหมอจริงๆเนี่ยคือเคสเหล่านี้คือสุดทางหมอบ้านแล้วครับก็คือว่าเขาทำจนแบบไม่ไหวแล้วนี่นะบางทีก็หมอบ้านก็ส่งมาหาหมอที่โรงพยาบาลกันนะครับว่าให้ไปหมอให้มาหาหมอหลวงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็พูดยากเป็นเรื่องความเชื่อเนาะเป็นเรื่องความเชื่อครับผมสุดทางหมอบ้านแสดงว่าไม่ไหวแล้วจริงๆชอบคำนี้ชอบคำหมอบ้านสมัยนี้ก็ทันสมัยนะครับบอกว่าให้มาเอ็กซเรย์แล้วเอากลับไปให้ดูก็มีนะครับเยอะมากเหมือนกันนะโอ้มีนะครับจริงครับผมจนหมอหลวงอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะน้อยใจนะครับรู้สึกว่าเราขาดความสำคัญเลยเกินเอาที่คนไข้สบายใจวันนี้ก็อยากฟิล์มก็ฟิล์มให้นะครับก็สุดท้ายถ้ามันไม่หายจริงๆก็คงต้องกลับมาหาเราแต่ก็จะมีเคสบางส่วนที่เหมือนที่หมออธิบายไปว่ามันจะมีเคสบางส่วนที่แบบมันหายเองได้ตามธรรมชาติอันนี้เคสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พอ
พอหายบีบนวดทำน้ำมนต์ลงคาถามันมีหลายโซลูชันมากครับใช่พวกนี้ก็คือมันมีหลายค่ายจริงๆครับมันหลายค่ายมากหมอผ้าขาวมาหมออะไรแบบเราก็อ่ะก็ตามสบายใจแต่ว่าพอเคสนึงสักคนนึงหายนะครับเคสอย่างนี้จะแบบไปเป่าประกาศทั้งโอ้โหเลยอย่างเงี้ยเลี่ยงเลยพูดเห็นภาพมากมันก็กลายเป็นจุดขายของเขาเนาะครับแล้วก็ก็เอาตามที่สบายใจแล้วกันเรื่องนี้แล้วก็เอาเคารพความตัดสินใจของคนไข้นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หมอจะกล่าวว่าหมอยอมแล้วหมอยอมแล้วโอ้โหนี่ขนาดหมอท่านยอมเลยนะเออนะเราเข้าใจนะเราจะไปเปลี่ยนความเชื่อของคนลำบากครับใช่เนาะโดยเฉพาะแบบเคสของน้องดีเจที่บอกว่าสุราษฎร์ก็โอ้โหท่านเขียนเป็นหมอที่สุราษฎร์นี่หมอก็สงสารหมอที่สุราษฎร์นะครับว่าเขาก็พยายามอธิบายนะสมัยก่อนหมอก็เป็นแบบนั้นนะก็คืออธิบายให้ป้าอย่าไปนะบางทีเราพูดเราก็เหนื่อยเพราะเขาไม่ศรัทธาไม่เชื่อเราอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ความเชื่อเนี่ยถ้าคนไข้ไม่เชื่อเนี่ยเราการรักษาไปต่อไม่ได้นะถูกไหมครับก็มีความร่วมมือมันต้องมาเปลี่ยนเสื้อมันต้องมาต่อตรวจติดตามต่อเนื่องนะครับบางคนก็มาครั้งนึงหายไปเลยไม่มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายสูตรก็แล้วแต่การตัดสินใจครับอ๋อคือแสดงว่าก็คงเจอแบบนี้เนี่ยบ่อยถึงบ่อยมากจนกระทั่งก็ไปบังคับมันก็คงจะไม่ไหวนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันไปเปล่าๆก็ต้องปล่อยกันไปแต่มันไม่จะดูพุ่นดีกว่าครับใช่คุณหมอครับที่ความสบายใจใช่คุณหมอครับเรื่องของเพศเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่าเพศไหนมีโอกาสที่จะเจอภาวะกระดูกพรุนได้มากกว่ากันนะคุณหมอครับผมก็จริงๆเพศเนี่ยผู้หญิงจะเสี่ยงกว่ามากนะครับเพราะว่าผู้หญิงจะมีปัจจัยเรื่องฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยพอประจำเดือนหมดเนี่ยร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้กระดูกเนี่ยเกิดภาวะกระดูกพรุนได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เขาจะให้คัดกรองนะครับทางสมาคมกระดูกและข้อสมาคมโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยนิติหลายสมาคมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยก็จะแนะนำให้มาตรวจคัดกรองเรื่องกระดูกพรุนนะครับรวมไปถึงผู้ชายที่อายุมากกว่า70ปีนะครับก็จะให้แนะนำมาตรวจคัดกรองเรื่องกระดูกพรุนนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยบางอื่นเช่นผู้หญิงที่อายุอาจจะไม่ถึง65นะครับแต่ว่ามีการหมดประจำเดือนก่อนธรรมชาติเช่นอาจจะถูกการผ่าตัดพวกผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกหรือว่าต้องกินฮอร์โมนหรือมีโรคอื่นๆเนี่ยที่ทำให้ตัวประจำเดือนนี้หมดก่อนวัยอันควรเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็จะต้องมาตรวจคัดกรองกระดูกพรุนให้เร็วขึ้นเช่นกันนะครับมันก็มีปัจจัยเสี่ยงมากมายนะครับครับผมโอ้ทำไมผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนทำไมหมายถึงว่าก่อนวัยอันก่อนธรรมชาตินะคะถึงมีความเสี่ยงอะคะคุณหมอคะเพราะว่าฮอร์โมนเขาจะไม่เหมือนเดิมครับฮอร์โมนไม่เหมือนเดิมปกติในประจำเดือนเนี่ยก็คือจะมีระบบรังไข่มดลูกใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องฮอร์โมนหมดการมีฮอร์โมนพวกนี้มันจะเขาเรียกว่ามันจะช่วยรักษาความหนาแน่นกระดูกได้ระดับนึง oh. พอระบบฮอร์โมนนี่มันไม่เหมือนเดิมคือมันหมดไปเนี่ย okay. พวกนี้มันก็จะเร่งให้กระดูกเนี่ยพุ่งเร็วขึ้นความหนาแน่นกระดูกก็จะน้อยลงขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้น oh. คนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องมาตรวจคัดกรองให้เร็วขึ้นนะครับ oh. เพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะกระดูกพุ่นไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแบบเจอทุกคนใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะแต่ก็เจอเยอะนะครับเจอเยอะอยู่ใช่ไหมคะครับผมเจอเยอะอยู่แล้วนอกจากในวัยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยวัยที่ก่อนอายุ30คุณหมอเคยเจอเคสที่เขามีปัญหากระดูกพรุนไหมครับหรือว่าภาวะอาการเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุเลยนะคุณหมอถ้าก่อน30หมอว่ายากมากนะที่จะเป็นกระดูกพรุนยกเว้นมีโรคทางกระดูกจริงๆมีโรคทางฮอร์โมนจริงๆนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมีความซับซ้อนกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่หมอก็เลยจะบอกว่าเนี่ยจริงๆมีปัจจัยเสี่ยงเนาะอันนี้หมอวันก่อนเคยคุยเรื่องการคัดกรองนะที่วันนี้ที่อยากจะมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักนะครับมันจะมีการคัดกรองซึ่งพวกนี้มันใช้มือถือกดแอปได้เลยนะครับมันจะมีในเว็บไซต์นะครับมันชื่อว่าแฟกสกอร์นะครับลองกดดูไหมครับเอามือถือเปิดอินเทอร์เน็ตกด Google ได้เลยครับครับลองทำไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวหมอจะค่อยๆอธิบายนะครับครับก็กด Google นะครับกด Google ก่อนครับนะครับเดี๋ยวหมอรอคนทางบ้านเนี่ยนะครับรอนิดนึงนะครับก็กด Google นะครับกด Google เนี่ยคำว่าแฟกสกอร์สะกดอย่างนี้นะครับ
ก็คือตัว F strong นะครับที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ R Roger นะครับครับค่ะ A N Mod นะครับครับ X X-ray ครับเว้นว่างหน่อยนะครับเคาะ underscore ว่างนิดนึงนะครับเว้นว่างแล้วก็คำว่า score นะครับก็คือตัว S Singapore ครับ C C C cat นะครับครับ O OK ครับ R Roger ครับแล้วก็ E England นะครับครับอ่ะจบได้เลยครับ Frag score นะครับโอ้มันคือเครื่องมือคำนวณใช่ไหมคุณหมออ่ามันเป็นตัวคำนวณทางแอปพลิเคชันเนี่ยแหละครับซึ่ง อันนี้จริงๆเนี่ยเขาคิดค้นจาก University of Sheffield จากอังกฤษนะครับครับแล้วก็กดเข้าไปในหน้าคำนวณนี่แหละครับค่ะเริ่มต้นก็จะมีมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับค่ะเป็นภาษาไทยคำว่า calculate ทั้งบนนะครับครับวงบาร์สีเทาไหมครับครับเห็นครับมันจะมีคำว่าหน้าแรกที่เป็นโฮมแล้วก็อันที่สองก็เขียนว่า calculate นะครับก็กดลงไปแล้วมันก็จะให้เลือกทวีปนะครับอ๋อครับคือมันอันนี้มันสร้างโดยองค์การอนามัยโลกทวีปอ๋อเอเชียแล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลของทุกประเทศเลยแล้วก็มากดตรงที่ calculate หรือเครื่องมือคำนวณเนี่ยให้เลือกที่เอเชียเอเชียครับเอเชียก็จะขึ้นประเทศเต็มเลยครับก็ไปที่ประเทศไทยครับไปต้องให้ความดีความชอบนะครับหมอไทยหลายๆท่านนะครับขอเอ่ยนามถ้าเป็นทางออโถนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เป็นอาจารย์นายแพทย์ศักดิ์สยามโรจนเสถียรนะครับเป็นอาจารย์กระดูกและข้อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์ฉัตรเลิศนะครับอยู่เป็นสมาคมต่อมไร้ท่อประเทศไทยนะครับครับเป็นหมอยุรกรรมต่อมไร้ท่อซึ่งอาจารย์หลายมีอีกหลายท่านนะครับที่เก็บข้อมูลของคนไทยเนี่ยแล้วก็ทำข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะที่เป็นแบบประโยชน์มากๆสำหรับทุกคนในปัจจุบันนะครับที่ข้อมูลเหล่านี้เขาก็มาใส่ในระบบแฟกตอร์นี้นะครับแล้วก็เป็นตัวคำนวณว่าเราจะเสี่ยงหรือไม่นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นธงชาติไทยเลยนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเห็นจะเห็นแบบสอบถามใช่ไหมครับค่ะแบบสอบถามนะครับข้อ1อายุใช่ไหมครับครับอันนี้จะต้องคำนวณตั้งแต่อายุ40ถึง90ปีนะครับเพราะว่าข้อมูลมีแค่นี้ก็ใส่อายุนะครับก็แล้วแต่คำนวณเลยครับใส่อายุนะครับเห็นช่องอายุใช่ไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับคุณหมอครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าคำนวณก็จะต้องเป็นคศนะครับครับแล้วก็มีเดือนเกิดแล้วก็วันที่นะครับครับจากนั้นเนี่ยไอ้นี่หมอจะอธิบายทีละอันหนึ่งอายุเนี่ยก็เหมือนที่แจ้งนะถ้าอายุมากก็เสี่ยงมากถูกไหมครับเพราะกระดูกก็ต้องเบาบางตามความเสื่อมจากอายุที่มากขึ้นข้อสองนะครับก็คือเพศนะครับก็ติ๊กชายหรือหญิงถูกไหมครับครับผู้หญิงก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายในเรื่องปัจจัยฮอร์โมนที่กล่าวไปครับนะครับสามน้ำหนักกับส่วนสูงใส่เลยนะครับอันนี้เป็นหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมส่วนสูงก็เป็นเซนติเมตรนะครับไอ้น้ำหนักกับส่วนสูงข้อ3ข้อ4เนี่ยตัวเครื่องจะเอามาคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะครับหรือ BMI ครับเคยได้ยิน BMI นะครับดัชนีมวลกายอันนี้คืออย่างนี้ครับคนที่ผอมนะครับคนที่ผอมจะเสี่ยงกว่าคนที่อ้วนนะครับอุ้ยนี่ผมก็ถูกคุณนี่เราไม่เสี่ยงละคือผอมเนี่ยโอเคคุณอรวรรณบอกเราไม่เสี่ยง คือมันก็คือถ้าผอมเนี่ยตัวพวกระบบฮอร์โมนเรื่องอะไรพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงเนี่ยมากกว่าในเรื่องกระดูกพรุน แล้วก็คนผอมเนี่ยตัดเนี่ยตัวไขมันเนี่ยมันจะน้อยกว่า นะครับพวกนี้มันก็จะมีความเสี่ยงตัวไขมันจะผลิตพวกฮอร์โมนบางส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ผอมตัวเล็กๆผู้หญิงอะไรเงี้ยอันนี้จะมีความเสี่ยงในกระดูกพรุนเยอะมากครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ไปต่อนะครับครับถ้าเกิดผู้ชมผู้ฟังทางบ้านถ้าเกิดไม่ทันก็อาจจะมาฟังย้อนหลังได้ครับยังไงนะจะเย็นๆเนาะแล้วก็ข้อ5นะครับข้อ5ก็คือว่าเคยเกิดกระดูกหักมาก่อนไหมก็ให้ติ๊กใช่หรือไม่ใช่ตามไอคอนนั่นเลยครับครับหรือถ้าเกิดเคยหักมาก่อนก็คือไอคำว่าหักข้อ5เนี่ยก็คือหักแบบที่บอกไปครับว่าคือหักโดยสาเหตุที่ไม่รุนแรงอ๋อโดยที่ไม่รุนแรงครับเฮ้ยฉันเคยรถชนเมื่อตอนเด็กๆอันนี้ไม่ใช่ครับไม่นับแล้วก็ทางการแพทย์มันจะมีคำเรียกว่า fragility factor นะก็คือว่ามันหักง่ายๆมันไม่ควรจะหักมันหักได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไอหักแบบอย่างเงี้ยก็คือติ๊กใช่นะครับข้อ6อันนี้เป็นเรื่องราวพันธุกรรมโอ้โหอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีสะโพกหักเนาะก็เอาแค่สะโพกเลยเห็นไหมครับที่หมอย้ำเรื่องสะโพกไปก็คือว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือมีกระดูกสะโพกหักเนี่ยให้ติ๊กด้วยนะอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับเป็นพันธุกรรมใช่มีความเสี่ยงด้านพันธุกรรมนะครับข้อ
ข้อ7นะครับเรื่องการสูบบุหรี่บุหรี่กับหมอกระดูกเป็นศัตรูนะครับบุหรี่นี่ก็ไม่ดีนะครับสูบมากก็จะมีความเสี่ยงทางกระดูกและข้อเช่นกันจริงๆจะมีการคำนวณอย่างละเอียดนะครับว่าคุณต้องสูบกี่มวนกี่ซองหรือคุณสูบซิกก้าอะไรเงี้ยซึ่งหมอว่าอันนี้มันลงลึกมากมันไม่ควรจะหมอคิดว่าถ้าเกิดวันนึงอ่ะสูบเกินครึ่งซองมาระยะยาวนานหลายสิบปีเนี่ยบอกว่าก็ต้องใช่ละนะครับคือถ้าอย่างปัจจุบันเนี่ยง่ายๆถ้าเกิดปัจจุบันท่านยังสูบบุหรี่ก็ติ๊กไปเลยครับเพราะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงแบบนึงนะครับเพราะว่าแบบพักนอนนี่เป็นการประเมินคร่าวๆเนาะประเมินคร่าวๆข้อต่อไปข้อ8นะครับครับกลูโคคอติคอยก็คือสเตียรอยด์นั่นเองมันก่อนหมอคุยเรื่องสเตียรอยด์เนาะว่ามันจะมีการคำนวณว่าคุณต้องกินยาที่หมายถึงก็คือหมายถึงเพนิซิลลินนะครับเป็นยาเพนิซิลลินประมาณขนาด5มิลลิกรัมนะครับกินต่อเนื่องทุกวัน3เดือนครับหมอว่าอย่างนี้บางทีมันละเอียดเกินไปก็คิดง่ายๆว่าท่านถ้าปัจจุบันท่านกินสเตียรอยด์ท่านก็ติดไปเถอะครับไม่ได้เสียหายอะไรคือถือว่าคนปกติเขาไม่กินนะครับสเตียรอยด์แต่ว่าท่านต้องมีโรคอะไรบางอย่างที่จำเป็นต้องกินสเตียรอยด์แต่ก็ควรกินต่อเนื่องนะกินเป็นเดือนอย่างเงี้ยต่อเนื่องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นคนปกติที่ต้องกินละจริงๆสเตียรอยด์มีที่ใช้เยอะนะครับเช่นหมอหอบหืดนะครับสมมติเขาเรียกหอบหืดมันกำเริบอะไรขึ้นมาอาจจะสเตียรอยด์ประมาณสัก5วันกินประมาณ5วันนะกินไม่ได้โดสไม่ได้สูงมากนะครับปริมาณไม่ได้สูงมากแล้วก็5วันก็จะหยุดเลยอย่างเงี้ยไม่ออกมาคิดก็ถือว่าเป็นการรักษาแค่ระยะสั้นๆครับแต่ถ้าเกิดกินเกินต่อเนื่อง3เดือนแล้วกินอันนี้5มิลลิกรัมกินวันละเม็ดกินวันละ5มิลลิกรัม5มิลลิกรัมเนี่ยต่อเนื่องกัน3เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเลยแต่ถ้าเกิดท่านกินอยู่ทุกวันนี้ก็หมอแนะนำให้ปิดไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะไปข้อ8ข้อ9ข้ออักเสบรูมาตอยครับได้ยินมั้ยครับเคยได้ยินครับอันนี้ก็จริงๆก็ถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยกระดูกมันก็จะพังเร็วโอ้ครับและคนที่เป็นรูมาตอยก็มักจะต้องกินสเตียรอยด์ด้วยก็คือข้อ8ก็ต้องโดนกินแน่ๆต่อเนื่องกันนะข้อเสียรูมาตอยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับค่ะนะครับจริงๆไอ้ตัวสเตียรอยด์ข้อ8เนี่ยบางคนเช่นเป็น SLE จำเป็นต้องกินเยอะๆนานๆเนี่ยอันนี้ก็ใช่หมดนะครับข้อต่อไปข้อ11ครับสำหรับไอ้ข้อตัวที่ข้อ10นะครับโรคกระดูกพรุนทุติยภูมิโรคกระดูกพรุนที่มีสาเหตุครับอันนี้จะเป็นแบบโรคกระดูกพรุนแบบที่เจอแบบอาจจะเจอในวัยอายุน้อยกว่า30ปีนะหรือว่าเป็นโรคกระดูกพรุนจากเป็นคนไข้ผู้ป่วยโรคไตนะครับคนที่เป็นโรคไตนานๆเนี่ยเขาก็จะกระดูกพรุนได้นะครับคนที่มีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างหรือเป็นมะเร็งเนี่ยพวกนี้ก็จะกระดูกพรุนได้คนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วอาจจะได้รับเคมีนะเกิดการใช้ฉายรังสีพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่กระดูกอาจจะบางกว่าคนปกติได้ซึ่งจริงๆข้อ10ส่วนใหญ่ก็คนเป็นกันไม่เยอะนะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่เป็นความกลุ่มเสี่ยงนะครับครับข้อ11นะครับสายสิงอะไรนะสิงนักดื่มนะครับสายแมวก็คือใครกินมากกว่า3ยูนิตต่อวันยูนิต3ยูนิตนี่แค่นะประมาณ3ยูนิตก็คิดง่ายๆก็คือเบียร์ประมาณกระป๋องครึ่งนะครับกระป๋องครึ่งเบียร์ประมาณกระป๋องครึ่งเกือบๆ2กระป๋องแต่ก็ไซส์มาตรฐานนะครับครับกินพวกเหล้าเนี่ยจะมีตัวเลขนะครับว่ากี่มิลลิลิตรกี่อะไรเงี้ยหมอว่ามันลงลึกเกินไปก็คิดง่ายๆว่าถ้าเกิดท่านกินตลอดทุกวันอย่างเงี้ยนะครับกินบ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะจริงๆรวมถึงไวน์นะครับรวมถึงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับที่ได้เป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ค่อยกันไม่ค่อยดีอย่างนี้จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นพวกหวากพวกเหล้าคิดต้มกันเองเนี่ยครับยิ่งมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงพวกนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดท่านกินบ่อยๆตลอดเช่นใน1สัปดาห์เนี่ยกินอาจจะประมาณสัก4วันขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วกินเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องติ๊กนะครับครับนะครับส่วนข้อ12นี่เค้าเรียกว่าความหนาแน่นของกระดูกคอสะโพกอันนี้ใช้คําว่าต้องไปตรวจมวลกระดูกมาด้วยนะครับจริงๆข้อ12เนี่ยจะเป็นข้อที่ส่วนใหญ่ใช้ในทางงานวิจัยครับก็ไม่ต้องจำเป็นว่ามันมีความซับซ้อนว่าจะเห็นว่าติ๊กเลือกเครื่องตรวจ BMD ด้วยนะเห็นใช่ไหมครับใช่ครับ BMD ครับซึ่งพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนได้ตรวจเครื่องนี้นะครับอาการที่หมอจะจำลองนะครับจะจำลองสมมติคนไข้อายุ80ปีนะครับครับเพศหญิงนะครับน้ำหนักสักเมื่อกี้บอกว่าน้ำหนักน้อยๆนะสัก50ครับนะครับส่วนสูงก็สักประมาณ140ครับ140เซนติเมตรแล้วกันนะครับค่ะสมมติว่าข้อ5ไม่เคยหักมานะครับคุณมีคุณแม่เคยหักคุณแม่เคยหักสูบบุหรี่ไม่สูบสเตียรอยด์ไม่ทานครับรูมาตอยด์ไม่เป็นครับ
โรคกระดูกพุ้นข้อ10แบบมีสาเหตุก็คือไม่เป็นแอลกอฮอล์ไม่กินครับอันนี้มันจะมีคำว่าคำนวณนะครับครับเรื่องคำนวณกดปุ๊บคำนวณเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นตัวเลขแดงๆขึ้นมาได้เห็นไหมครับเห็นแล้วครับคำนวณไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอลองคำนวณคือพอลองกดเนี่ยมันจะมีตัวเลขภาษาอังกฤษคันนี้หมอต้องอธิบายแล้วนะครับเขาก็จะมีคำว่า 10-year probability of factor ครับอันนี้ก็เรียกว่าโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับมันก็จะขึ้นเป็น2อย่างอันนึงเป็นข้างบนบอกว่าไม่ต้องไปดูก็ได้เอาดูข้างล่างเขาเรียก hip factor คือกระดูกสะโพกหักครับที่บอกว่าเขาย้ำเรื่องกระดูกสะโพกเนาะอันนี้จะคำนวณออกมาได้15ในของหมอนะครับแต่จริงๆเนี่ยลองคำนวณของคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะทางการแพทย์ย้ำนะครับทางการแพทย์ถ้ากระดูกสะโพกหรือ hip factor ข้างล่างเนี่ยเกิน3เกินตัวเลข3นะครับอันนี้ถือว่าท่านเสี่ยงกระดูกพรุนควรได้รับยากระดูกพรุนหรือและการรักษาอย่างแน่นอนย้อนอีกครั้งนะครับถ้าสะโพกเกิน3นะครับครับจริงๆหมอเน้นเรื่องสะโพกมากเพราะสะโพกมันมีปัญหาเยอะเหมือนที่กล่าวไปครับจริงๆในข้อข้างบนเนี่ยมันก็มีเค้าเรียกว่าไอ้เมเจอร์คือว่ากระดูกหักบริเวณอื่นๆที่สำคัญนะมันจะมีข้อมูลเช่นเป็นกระดูกที่สะโพกกระดูกข้อมือกระดูกต้นแขนกระดูกสันหลังมันจะรวมมาเป็นค่าเฉลี่ยไอ้ค่าข้างบนจริงๆก็จะเอา 20% เลยนะค่าข้างบนเนี่ยแต่ว่าหมอว่าเอาที่โฟกัสเลยถ้าเกิดคิดง่ายๆเลยถ้าสะโพกเนี่ยเกิน3เนี่ยอันนี้ไปโรงพยาบาลเลยครับควรไปตรวจให้มันเรียบร้อยครับนะครับครับขอย้ำอีกทีนะครับเมื่อกดคำนวณแล้วเราใส่ข้อมูลหมดทุกอย่างจะมีตัวแดงๆขึ้นมาเป็นค่าคำนวณที่เกิดขึ้นมี2บรรทัดนะครับบรรทัดบนคือกระดูกส่วนสำคัญที่หักโอกาสที่หักก็คือคนเนี้ยโอกาสหักใน10ปีข้างหน้าต้อง 20% กระดูกพวกนี้จะมีโอกาสหักส่วนบรรทัดที่2ข้างล่างคือโอกาสที่กระดูกสะโพกจะหักที่10ปีข้างหน้ามีตั้ง 15% ทางการแพทย์หรือข้อมูลทางวิจัยขององค์การอนามัยโลกถ้าท่านมีโอกาสกระดูกสะโพกหักเกิน 3% ใน10ปีข้างหน้าท่านรักษากระดูกคุณเลยครับณตอนนี้เลยมีความคุ้มจะมีความคุ้มนะคิดง่ายๆหรือถ้าคำนวณนี้เสร็จแล้วถ้าไม่มั่นใจเนี่ยหมอแนะนำก็คือต้องไปโรงพยาบาลซึ่งจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยถ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆนะเขาจะมีเครื่องตรวจมวลกระดูกครับซึ่งเขาเรียกว่าเด็กซ่านะครับเด็กซ่าเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องที่เห็นตามบูทนมหรือบูทแคลเซียมนะครับคนละเครื่องกันเลยนะครับครับเครื่องเด็กซ่าเนี่ยเป็นเครื่องที่นอนตรวจนะครับและจะตรวจ2จุดหลักๆเลยก็คือกระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกสะโพกครับนะครับเขาจะเน้น2จุดนี้เพราะเป็นจุดที่เป็นกระดูกที่ใหญ่และรับน้ำหนักของร่างกายครับถ้ากระดูก2จุดนี้ท่านมีกระดูกคุณอันนี้ไม่ต้องคุยกันท่านเป็นเยอะแล้วและเป็นจุดสำคัญท่านต้องรักษาครับพี่หมอพูดเมื่อกี้ย้ำว่าถ้าเกิดเคยเห็นตามบูทนมมันเป็นเครื่องไงไม่ค่อยได้เห็นก็เห็นเครื่องเช่นตรวจที่ส้นเท้าครับครับตรวจที่ข้อมือตรวจที่ข้อศอกเอาตรงๆเครื่องพวกนี้หมอไม่สนใจเลยหมอรู้สึกว่ามันเชื่อไม่ได้โดยส่วนตัวหมอเคยไปตรวจตัวเองครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นอายุประมาณ30ต้นๆครับตรวจส้นเท้าเขาบอกหมอเป็นกระดูกพรุนแล้วเขาให้กินนมใช่ครับผมไปตรวจในห้างสรรพสินค้าก็โอเคขอบพระคุณมากเชื่อไม่ได้ครับไอ้เครื่องที่พูดเมื่อกี้นะครับพวกตรวจส้นเท้าอะไรพวกนี้จริงๆมันถูกมากนะอาจจะหลักพันหรือหลักเป็นหมื่นเองนะครับในเครื่องทางการแพทย์ที่หมอใช้ด้วยเด็กซ่าเนี่ยที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยตัวนึงประมาณ3ล้านขึ้นไปต่างกันโอเคใช่มากบางคนเราเลื่อนกันเลยนะชัดเจนเอาตรงๆพวกนั้นก็เป็นเทคนิคการขายของแบบนึงอ๋อโอเคจะได้ทราบกันไว้แต่บางเครื่องก็มีนะครับที่ค่อนข้างพรีไซส์มีความแม่นยำพวกตรวจข้อมือข้อศอกแต่เครื่องพวกนี้มักอยู่ในโรงพยาบาลไม่ควรอยู่ในบูธอะไรอย่างนั้นเดินผ่านแล้วเห็นเป็นไปได้ยากมากที่จะมีเครื่องระดับนั้นไปวางนะครับแล้วก็มักจะวัดกันแบบไม่ค่อยถูกต้องด้วยนะครับครับคุณหมอเดี๋ยวขออนุญาตถามเรื่องของเครื่องมือคำนวณนิดหนึ่งครับพอดีมีคุณผู้ฟังทางบ้านฝากถามมาว่าเขาเคยทำข้อสอบถามนี้แล้วแต่ว่ามันไม่เกิดไม่ได้คำตอบไม่เห็นค่าอะไรออกมาเลยมันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนไหมครับคุณหมอผมว่าน่าจะกดอะไรผิดไหมครับมันก็ถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนที่หมอแจ้งนะอ๋อครับหรือไม่ก็อาจจะต้องลองดูหลายๆแบบอาจจะให้คนอื่นมาลองช่วยใส่ข้อมูลดูนะครับว่า
ว่ามันตรงไหนขาดหรือเปล่าหรือไปกดตรงปุ่มไหนผิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะจริงๆแล้วอย่าลืมแปลงมาเป็นภาษาไทยก่อนนะมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่านี่ผมกับตาก็ลองกดมันก็ขึ้นหมดใช่ไหมตามันขึ้นค่ะใช่ของผมก็ขึ้นของผมก็ขึ้นสีแดงนะครับขึ้นสีแดงใช่ขึ้นสีแดงเหมือนกันคำนวณว่า BMI ท่านเท่าไหร่ได้เห็นนะใช่ใช่ใช่ครับเห็นอยู่ครับดูหลักมีมวลกายว่าเป็นยังไงแล้วมันขึ้นใช่ใช่ขึ้นหมดต้องลองดูลองทำดูใหม่ครับสำหรับท่านที่ส่งคำถามนี้มานิดนึงนะครับคุณหมอที่นี่มีคำถามจากทางบ้านถามกันเข้ามาเยอะเลยครับคุณหมออาจจะต้องขอใช้ช่วงเวลานี้ให้คุณหมอช่วยไขข้อข้องใจนิดนึงครับมีคุณพี่ท่านนี้สอบถามมาว่าพอหมดประจำเดือนปุ๊บพุ่นเลยครับไปตรวจร่างกายประจำปีปั๊บมีอาการเลยคือมวลอัตราค่ากระดูกเนี่ยเขาบอกว่าลบ 2.7 ครับคุณหมอทานยามา5ปีหมอให้หยุดยาเหลือ 2.4 แต่ปีที่แล้วไปตรวจปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.5 ก็เลยฝากถามว่าปีหน้าเนี่ยถ้าไปตรวจอีกแล้วมันแย่ลงอีกควรจะต้องฉีดยาที่ชื่อว่าดีโนซูแมปไหมฮะโอ้โหคนไข้เราเก่งมากประทับใจมากประทับใจมากจริงๆนะครับเอางี้เราจะมาคุยเรื่องยาเนาะการรักษากระดูกคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคนไข้ไม่ค่อยให้ความสำคัญนะถ้าคนไข้ไม่เกิดปัญหาเป็นต้องขอชื่นชมเคสนี้ที่แจ้งมาว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากนะครับครับโดยจริงๆอ่ะคือเหมือนที่ก็บอกภัยเงียบเนาะกว่าจะมารักษาหาหมอก็จะแบบมันบางคนเป็นเยอะมากแล้วมันก็รักษายากไอ้การรักษาที่บอกว่ากินยามา5ปีเนี่ยเชื่อว่านี่เป็นยาที่กินอาทิตย์ละ1เม็ดครับมันเรียกกลุ่มบิสฟอสเฟนเนตนะเดี๋ยวมาขอท้าความเรื่องการรักษาง่ายๆก่อนนะการรักษาง่ายๆก่อนเลยนะกินนมเนาะครับกินอาหารที่มีแคลเซียมมีวิตามินดีด็อกนะครับสูงโดย Google เลยครับอะไรบ้างหลักๆ ก็นมนะครับพวกเนยพวกชีสนะครับพวกเนยแข็งนะครับพวกโยเกิร์ตนะครับคนไหนทานนมไม่ได้ต้องชิดไปกินพวกนมที่แลคโตสฟรีอาจจะกินนมแอลมอนด์นมถั่วเหลืองอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะกินพวกกลุ่มปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งตัวเล็กๆที่กินทั้งกระดูกกินผักใบเขียวผักโขมผักใบเขียวงาดำธัญพืชนะครับซึ่งมันมีหลากหลายที่ทานได้ลองไปเซิร์ช Google อาหารแคลเซียมและวิตามินดีสูงก็จะมีให้เลือกทานนะครับครับ2คือต้องออกกำลังกายแบบมีการลดน้ำหนักออกกำลังกายลดน้ำหนักที่ดีมากๆเลยเพราะถ้าเกิดสูงอายุมากๆแล้วเนี่ยหมอแนะนำการลำไทเก๊กไทเก๊กนี่เหมือนจะเหนื่อยนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เหนื่อยมันไม่ทุกทีลำไทเก๊กเนี่ยดูเนี่ยเหมือนไม่เหนื่อยเลยหมอก็เห็นคนลำตลอดนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเหนื่อยเราก็ลองไปลำดูลองไปลำดูเลยครับดีเจทั้งสองหมอรับประกันเลยครบ1ชั่วโมงนี่มีเหนื่อยเหนื่อยเยอะมากเลยเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตติกคือมันต้องเกร็งตลอดเวลาครับมันต้องเกร็งกล้ามเนื้อมันต้องมีการเคลื่อนไหวซึ่งพวกนี้มันได้ทั้ง1โครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการรับน้ำหนักพวกนี้กระดูกจะแข็งแกร่งขึ้นจากการรับน้ำหนักเซลล์กระดูกจะชอบกีฬาที่มีแรงกระแทกเบาๆนะครับจะเล่นแรงกระแทกแรงๆแบบสมัยหนุ่มๆสาวๆคงไม่ได้เนาะเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนี่หมอว่ามันก็เสี่ยงเกินไปในคนสูงอายุแต่ถ้าเกิดยังเล่นไหวอายุไม่เยอะก็ไม่ได้ห้าม2คือการเล่นพวกไทเก๊กลำกระบองอะไรพวกนี้คือถ้าบางท่ามันก้มมากบิดมากก็ไม่ต้องไปทำทุกท่าเอาที่ทำได้นะครับแล้วก็ลำไอ้พวกลำไทเก๊กลำกระบองมันจะเขาเรียกว่าจะฝึกเรื่องของเซนเซชันการรับความรู้สึกการรับความรู้สึกพวกนี้สำคัญมากเช่นมันจะเป็นเรื่องของแบบสมมุติเราจะสะดุดแล้วจะล้มนะครับพอเราเล่นกีฬาพวกนี้ร่างกายมันตอบสนองเลยมันจะแบบยันเร็วโอกาสล้มก็จะต่ำเข้าใจความหมายนะเข้าใจความหมายในการเล่นพวกนี้จะมีประโยชน์ก็เรียกทางการแพทย์มันมีศัพท์เรียกว่าโปรพิโอเซปติฟเซนเซชันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะแบบเป็นอะไรที่กว้างมากแต่หมอแนะนำว่าถ้าเกิดไม่ชอบลำอ่ะก็ไปเดินก็ได้ครับเดินเร็วเดินช้าสลับกันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องของออกกำลังกายพวกกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกเนาะอันนี้คือเรื่องของการดูแลแบบทั่วไปทางสุขภาพนะครับแล้วก็คราวนี้มาเรื่องยาครับยาเนี่ยจริงๆถ้าเป็นกระดูกพรุนเลยเนี่ยก็ควรจะต้องกินแคลเซียมกับวิตามินดีนะครับควรต้องกินทุกวันนะครับแต่บางคนถ้าเกิดเบื่อมากกินมากอะไรเงี้ยอาจจะเดือนนึง30วันกินสัก20ถึง25วันแล้วอาจจะไปกินพวกอาหารที่หมอกล่าวไปดังกล่าวเนี่ยเสริมทับไปครับเข้าใจนะครับครับ3ก็คือว่ามาเป็นยาจริงๆแล้วการที่จะรักษายาจริงๆเลยเนี่ย1คนไข้ต้องได้รับการวินิจฉัยกระดูกพรุนอย่างแน่นอนซะก่อนครับการวินิจฉัยเอาชัวร์สุดก็ทำตัวเครื่องเด็กซ่าสแกนก็คือการตรวจมวลกระดูกอย่างเต็มรูปแบบที่กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกทางการแพทย์ถ้าค่ามากกว่า -2.5 ครับ
มันจะเป็นคำว่า T score นะแต่ว่าหมอว่าหมอไม่ต้องอธิบายก็ถ้าเกิน -2.5 เนี่ยวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนสมาร์ทยาเลยหรือจริงๆถ้า SAC score เมื่อกี้ที่หมอให้คำนวณถ้าเกิน 3% ในกระดูกสะโพกหักก็สมาร์ทยาเลยคือ WHO เขาออกแบบ SAC score มาเนี่ยเพราะว่าไอ้เครื่อง BMD ที่หมอกล่าวเนี่ยมันไม่ได้มีกันทุกโรงพยาบาลทุกประเทศบางประเทศเช่นเอธิโอเปียบ้านเขาไม่มีเงินเนี่ยเขามีโอกาสเนี่ยเขาใช้แค่คำนวณผ่านแอปเนี่ยสตาร์ทยาเลยก็ถือว่าโอเคนะครับคราวนี้ส่วนเคสที่กล่าวว่ามันลบขึ้นอะไรเงี้ยหมอบอกเลยจริงๆต้องอย่าลืมแฟกเตอร์ที่สำคัญมากคือเรื่องธรรมชาติทุกคนอายุมากขึ้นทุกวันครับการที่กระดูกมันแก่ขึ้นมันลบมากขึ้นหมอบอกเลยมันไม่แตกมันไม่ได้แตกแต่เราจะเมนเทนยังไงจะจัดการรักษายังไงเนี่ยหมอคิดว่าต้องให้หมอกระดูกท่านนั้นน่ะมาหมอกระดูกคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเป็นคนตัดสินใจยาครับดีโนซูแดปดีอยู่แล้วนะครับดีโนซูแดปดีอยู่แล้วเป็นยาที่ฉีด6เดือนครั้งนะครับ6เดือนครั้งแล้วก็งานวิจัยก็มีมากมายที่แบบว่าได้ผลดีเลยแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าการฉีดก็ต้องฉีดตลอดเนาะตลอด6เดือนครั้ง6เดือนครั้งไปอีกนานเลยนะครับเพื่อเป็นการรักษาตัวให้โครงสร้างกระดูกเนี่ยมันยังไม่แก่เร็วคิดง่ายๆครับนะครับจริงๆยากระดูกพรุนเนี่ยมันก็มีหลักๆ2ประเภทประเภทที่1เป็นพวกรักษาเรื่องลดการทำลายกระดูกหรือลดความเสื่อมที่มันจะแก่คือกระดูกคนเรานะครับมันจะมีทั้งการสร้างและการทำลายตลอดเวลาครับในเด็กการสร้างก็จะมากกว่าทำลายกระดูกเลยโตขึ้นสูงขึ้นครับพออายุหลัง30ปีที่หมอว่ากระดูกมันสะสมเต็มที่อ่ะมันก็จะเริ่มการทำลายมากกว่าการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์เลยสร้างยามา2แบบแบบที่1ก็คือลดการทำลายครับนะครับก็คือชะลอการทำลายกระดูกทั้งหลายแหละก็จะมียามากมายจะมีทั้งสมัยก่อนเขาเรียกกลุ่มบิสฟอสเฟตก็จะมียาที่กินอาทิตย์ละ1เม็ดกินวันละเม็ดก็มีนะครับวันละเม็ดอาทิตย์ละ1เม็ดเดือนละเม็ดมีแบบฉีดทุก3เดือนฉีดปีละครั้งนะครับมันมียามากมายแล้วก็จะมีพวกกลุ่มยาฉีดที่แบบว่าฉีด6เดือนครั้ง6เดือนครั้งอีกกลุ่มนึงเลยเมื่อกี้ลดการทำลายไปแล้วเราก็จะต้องมาสร้างกระดูกกันบ้างก็จะมียาที่เพิ่มเนื้อกระดูกก็จะมีทั้งยากินนะครับแล้วก็จะมียาฉีดที่ฉีดทุกวันนะครับเป็นกลุ่มเรียกเทอริพาราไทซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ในยูนิฟิตของแพทย์เนาะแต่ละท่านคนไข้แต่ละคนเนี่ยมีกระดูกพรุนมีความซับซ้อนต่างกันการเลือกยาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับก็ต้องมาดูว่าท่านเหมาะสมกับยาใดทุกยาดีหมดครับอยู่ที่ว่าเหมาะกับอันไหนมากกว่าครับโอ้เขาเรียกว่าวันนี้ก็เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกพรุนนี่เยอะมากเลยนะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันมาอยู่บ่อยๆแต่ว่าวันนี้เราได้ลงลึกถึงรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะฮะช่วงสุดท้ายคุณหมอครับอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นแฟนรายการของเราอยู่เยอะมากจริงๆครับคุณหมอฮะครับผมก็จริงๆก็ขอฝากนะครับว่าไอ้เรื่องกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆมันเป็นภัยเงียบเหมือนที่ทุกท่านทราบนะครับแต่ว่าถ้าใครเกิดหักมาแล้วเนี่ยมันจะทรมานมากมันจะใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเรื่องกระดูกพรุนเนี่ยที่ทุกคนทางหมอทุกคนในโลกใบนี้คือต้องการให้ป้องกันนะครับป้องกันก็นี่แหละหนึ่งออกกำลังกายทานอาหารพวกที่มีประโยชน์นะครับสองถ้าเกิดว่าผู้หญิงอายุเกิน65ปีหรือผู้ชายอายุเกิน70ปีจริงๆก็ควรจะต้องมาตรวจไอ้เรียกว่าตรวจมวลกระดูกเนาะหรือถ้าเกิดเอาง่ายๆก็คือคำนวณจากสกอร์ที่หมออธิบายไปก่อนนะครับถ้าสกอร์มันเกิน3เนี่ยหมอก็คิดว่าจะต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดคำนวณเองแล้วเกิน3แล้วคิดว่าข้อมูลถูกต้องทุกอย่างแล้วอันนี้ก็ควรไปพบหมอกระดูกว่าเนี่ยคำนวณจากสกอร์แล้วเกิน3ต้องทำอะไรหรือไม่เขาก็จะมีการตรวจส่วนใหญ่ก็ต้องตรวจมวลกระดูกต่อนะครับตรวจมวลกระดูกต่อแล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องการสตาร์ทยาทั้งหลายแหล่ที่มีมากมายนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดท่านใดมีคำถามนะครับก็ไปดูในเว็บไซต์หมอก็ได้นะหมอจะมีเขียนคอนเทนต์พวกนี้เรื่องกระดูกหลายเรื่องเลยก็เจอได้เลยว่าหมอสุนทรหัดใจนะครับก็จะมีเว็บไซต์หมอหรือจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับก็หมอสุนทรกระดูกและข้อหัดใหญ่เหมือนกันนะครับก็สามารถถามคำถามหลังไมค์มาได้นะครับก็ยินดีตอบทุกคนนี้ก็ตอบอยู่ทุกคนใช่ก็มาจากหลายดิเรกชันมากส่วนใหญ่ก็มาไกลๆบางทีมาจากต่างประเทศถามมีนะคนต่างประเทศเยอะมากนะครับคนเกาหลีกับเขาจะถามว่าต้องทำอะไรต่อเพราะเขาไม่มั่นใจว่าต้องสื่อสารกับหมอเท่านั้นอะไรถูกต้องหรือไม่ควรจะต้องผ่าตัดไหมยังไงแล้วก็ถือว่า
ให้ความรู้ไปได้ครับโอ้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับกราบขอบพระคุณมากๆครับคุณหมอครับครับผมยินดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วครับปีนี้โอ้ยขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับดีรับปีใหม่ทุกคนครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับครับผมครับขอบคุณครับคุณหมอสุนทรศรีสุวรรณนะครับอาจารย์แพทย์กลุ่มงานศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์นะครับโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ